แนะนำตัวหน่อยเนาะสวัสดีครับผมคมเพชรโชติบางแสนครับคมเพชรโชติบางแสนก็ถือว่าสีเสื้อนี้นี่ครั้งที่อะไรแล้วครั้งสามว่าสองสี่สามแล้วยังไม่แพ้ก็ถือว่าเจอสมิงดำเจอรณชัยมาก็สีเสื้อนี้แหละสวยงามสวยหรูเลยไฟนี้คู่ปรับเก่าแล้วก็เคยเป็นอดีตแชมป์126เส้นนี้แหละเราเคยเดินฝีมือมาแล้ว1ครั้งวันนั้นเจอที่ไหนน้องวันนั้นเจอที่ชลบุรีครับชลบุรีฝนจางน้ำหนักไหนวันนั้นที่เจอกันวันนั้นน่าจะ126นี่แหละ126นี่แหละแต่ตอนนั้นดูแล้วเรานี่ดูไม่ค่อยเต็มเวทเท่าไหร่ตอนนั้นชกประมาณ121 22ก็ขึ้นไป126ครั้งแรกๆเลยครับไฟแรกเลยเป็นไงบ้างอ่ะรอบนี้เจอวิวอีกครั้งนึงก็ดีใจครับรู้สึกดีใจครับก็ได้แก้มือครับได้แก้มือในตัวแล้ว1ได้ข่าวว่าหวงมากเลยเส้นนี้ครับก็อยากรักษาไว้นานๆรักษาไว้นานที่สุดใช่ครับวันนี้กับวันนั้นแพ้อะไรมาน้องเล่าให้แฟนคลับเราฟังหน่อยวันนั้นแพ้แรงปะทะแล้วก็เราไปโดนพลาดโดนศอกแล้วเราแตกใจร้อนเกินไปพอแตกแล้วก็ทำให้ต่อยยากหมดเลยมารอบนี้พี่ไพโรจน์แล้วก็ทางสตาฟโค้ชมีลูกอะไรมาเสริมให้บ้างก็แก้เกมไปรอดูบนเวทีรอดูด้วยว่าเขามาลูกไหนยังไงครับก็มีแก้ไปหลายลูกเหมือนกันครับก็ต้องมีลูกแก้ลูกนี่ให้เห็นแหละครับพอวันนี้เจอรณชัยเราก็สามารถแก้มันแล้ว1คนใช่ครับรอบนี้ก็ต้องมาแก้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ป้องกันแชมป์ด้วยเวที74ครับ126ไม่มีปัญหานะ126ก็สบาย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 ก็เราจะไปตาตาช่างเนี่ยจะไปเกินหรือว่าจะไปพอดีน้องยังไงดีรอดูอากาศรอดูพยากรณ์อากาศพอเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วถ้ามีฝนมีอะไรก็น่าจะไปพอดีมีลูกไหนบ้างถ้าวิวฟังอยู่บอกให้วิวฟังหน่อยว่ายังไงดีเกมนั้นนัดนี้มีลูกหนักๆแรงๆไปเตรียมรับมือแน่นอนครับก็วิวนี่มาร้อยเลยเรามีลูกไปแน่นอนหนักๆแรงๆนี่แหละตามสไตล์คมเพชรนี่แหละครับผม74น้องสวยหรูเลย3ไฟหลังสุดไม่แพ้ใครเลยก็3ไฟหลังสุดบนช่อง74ยังไม่แพ้ครับแอบหวังเสื้อ3มาดมั้ยก็ลึกหวังลึกๆอยู่เคยได้มั้ยยังเลยครับยังไม่เคยได้เคยชนะสวยสุดกี่ครั้งที่ช่อง7ช่อง7เคยชนะติดต่อกันแค่2ครั้งยังไม่เคยชนะแบบขนาดนี้ถือว่าครั้งที่ชนะอีกก็ไปครั้งที่4แล้วครับถือว่าได้ลุ้นเสื้อสามารถนี่ก็ต้องผ่านวิวไม่ได้ก่อนแหละเป็นกำแพงขั้นสำคัญเลยครับผมฝากแฟนคลับทั่วประเทศน้องก็ฝาก FC คมเพชรโชติบางแสนไว้นะครับก็อาทิตย์ที่22จะถึงนี้ก็ป้องกันแชมป์ช่อง74ครับก็ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมเต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับย้ำอีกทีเราเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนโคราชโคราชนนท์สูงอายุว่านานเท่าไหร่แล้วอายุ22ปีครับน้ำหนักปล่อยประมาณ60กิโลครับแผลโคราชทำงานไหมฝากอีกรอบนึงแผลโคราชต้องทำงานแน่นอนครับเข็มขัดเส้นนี้แชมป์ค่าใครอย่าแตะครับไม่เปลี่ยนเอวนะไม่เปลี่ยนแน่นอนครับโอเคน้องขอบคุณมากยืนครับ